Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story Big Story mm hmm. มาแล้วนะครับสวัสดีครับหวังว่าทุกคนสบายดีครับวันอาทิตย์นี้ครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผม Andrew Biggs วันนี้เรามีข่าวครับจากประเทศอิสราเอลนา,นานครั้งที่เรามีข่าวจากอิสราเอลครับที่ West Bank ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอิสราเอลคนท,ที่นั่นก็เรียกว่าปาเลสไตน i a n s ์ครับปาเลสไตน์ uh, ซึ่ง เรามีข่าวที่โน่นนะครับในสวนสัตว์ที่สะท้อนโลกของเรานะครับปัจจุบันนี้คืออิสราเอลมันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ผลกระทบจาก coronavirus covid 19ครับคือปิดประเทศมานานแล้วใครที่ายก็ต้องกักตัว14วันใช่ไหมครับอย่างนี้ครับก็ แล้วก็หลายอย่างก็ไม่สามารถที่จะที่จะ,ะกิจการหลายอย่างนะครับก็ต้องปิดอย่างเช่นเหมือนในประเทศไทยอย่างเช่นสวนสัตว์คือพอโควิดมาแล้วปุ๊บสวนสัตว์ก็ปิดปั๊บนะครับเหมือนหลายที่นะครับแต่มันเกิดการที่จะปิดสวนสัตว์ไม่ให้คนเข้าเงียบทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผมเชื่อว่าเกิดขึ้นทั่วโลก นั่นก็คืออัตราการเกิดของสัตว์ที่อยู่ในในสวนสัตว์พุ่งขึ้นนะครับ <_ letter> เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าในสองเดือนที่ผ่านมาครับ <_ letter> ก็มีสัตว์ทั้งหมดประมาณ15ตัวที่เกิดซึ่งมากกว่าปกติ3เท่าครับ คืออันนี้ก็เป็นสวนสัตว์ที่เล็กนะครับเขาบอกว่าท i ายนี่นะครับไม่ไม่ใหญ่มากแต่เขาบอกว่า,อ,าอย่างเช่นนกกระจอกเทศนะครับ peacocks แล้วก็ baboons ครับก็เพิ่มจำนวนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีมนุษย์เหล่ามายุ่งนะครับมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือข่าวที่เกิดที่เราจะพูดถึงนะครับใน b r e a k ี่2ของเราใน big story ครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นผลที่ตามมาหลังโคโรน a าไวรัแพร่ระบาดนะครับคือเราไม่ได้คิดว่าจำนวนสัตว์ในสวนสัตว์จะเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ครับคำแรกที่เราต้องสอนครับเป็นคำศัพท์ที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะครับในรูปแบบอื่นแต่คำศัพท์นั้นครับก็คือ baby boom มะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ baby boom b a b y แล้วก็ b o o m baby boom ครับ baby ก็คือทารกใช่ไหมครับลูกที่เพิ่งเกิด boom คือการระเบิดครับ baby boom ไม่ได้แปลว่าเราระเบิดเด็กครับแต่ความหมายก็คืออัตราการเกิดเพิ่มขึ้นชั่วคราวครับมันต้องเป็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สม่ำเสมอไม่ใช่ถาวรครับ baby boom จากคำนี้เราได้คำสัมวา Baby b o o m e r s อร์คือ,อคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งตอนนี้ก็70ปีที่แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นหลังจากที่สงครามลดลงจบลงก็จำนวนคนที่จานวนผู้หญิงนะครับที่คลอดลูกเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับก็มีเด็กเพิ่มขึ้นเยอะแล้วรุ่นนั้นนะครับเจเนอเรชันนั้นก็เรียกว่า Baby Boomers เคยได้ยินไหมครับ Baby Boomers ก็คือใครที่เกิดหลังรู้สึกว่าหลังประมาณปี47ถึง2,500น่าจะประมาณ2,470ถึง2,500อของไทยครับประมาณนี้แต่นี่ก็เป็น Baby Boomers แต่ที่จริงแล้ว Baby Boom สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับเมื่อมีจำนวนลูกเกิดขึ้น เกิดนะครับมากกว่าปกติครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องพูดถึงวันนี้คือคำว่า zoo zoo คำนี้ครับ z o o ก็แปลว่าสวนสัตว์ระวังการออกเสียงครับนี่คือเสียง z หรือเสียง z ในภาษาอังกฤษ z z ครับ z ครับคล้ายๆกับ s แต่ว่าเราต้องเพิ่มเสียงในลำคอครับ z ซ o ครับแล้วในคราวนี้เขาพูดถึงสัตว์นะครับหลายประเภทนะครับอย่างเช่น Ostrich Ostrich ครับก็คือนกอกระจอกเทศนะครับมีคำว่า Peacock ด้วย P-E-A-C-O-C-K ครับก็คือนอกยูงครับก็คือ Peacock และมีคำว่าบ b บ o n ครับบ b o ู n ก็คือลิงบาบูน พวกนี้นะครับก็ออกลูกเยอะเลยครับในช่วงเวลาที่ปิดที่สวนสัตว์ปิดนะครับเนื่องจาก coronavirus ครับเขาบอกว่าเพิ่มจำนวนในภาษาอังกฤษคำว่าเพิ่มจำนวนเราใช้คำว่า increase in number ครับ increase in number increase แปลว่าเพิ่มครับ number ก็คือจำนวนครับ to increase in numbers ครับ นอกจากนี้คำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ visitor ก็คือผู้มาเยี่ยมนะครับ v i s i t o r ครับในคราวนี้เขาจะบอกว่า visitors ก็ไม่มีแล้วใน2เดือนที่ปิดครับ เขาบอกว่า during the two months that it shut its doors to visitors ในภาษาอังกฤษ to shut ก็คือปิดนะครับ shut doors ก็กลายเป็นสำนวนที่เราใช้เมื่อเราจะปิดบริษัทกิจกรรมหรืออะไร uh, อาจจะถาวรหรือชั่วคราวในในในกรณีเช่นนี้ครับเพราะว่าเป็นสวนสัตว์ครับแล้วเขาบอกว่าอัตราการ uh, เพิ่ม uh, สมาชิกนะครับที่เป็นสัตว์ในสวนสัตว์นั้นครับก็คือ three times more than usual ก็คือมากกว่าปกติ3เท่า three times more than usual มากกว่าปกติครับโอเคอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้นะครับในคราวนี้เกี่ยวกับจำนวนสัตว์ที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินะครับที่สวนสัตว์เนื่องจากว่า มนุษย์เราก็ไม่มาเยี่ยมนะครับที่สวนสัตว์ไม่ยุ่งกับกับสัตว์สัตว์ก็มีความสุขแล้วก็ตอนนี้มีอีกเยอะมากมายครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษครับ Coronavirus has caused the baby boom in a zoo in the West Bank of Israel. Peacocks, ostriches, and baboons have increased in numbers after the zoo closed because of COVID 19. Fifteen animals were born at the tiny Kalkilia Zoo during the two months that it shut its doors to visitors, three times more than usual, zoo officials said. An ostrich that laid eggs in normal years rarely had a chance to incubate them properly. But this year she produced 11 eggs, and because there weren't any people around her, she was able to build a nest. The zoo reopened in late May, and zoo officials are hoping the new animals will draw visitors. <laughs> มนุษย์เรามาเยี่ยมเยี่ยมเยอะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าปิด2เดือนจากโควิดก็ออกลูกเยอะพอสมควรเรามาดูทีละประโยคครับ Coronavirus has caused a baby boom in a zoo in the West Bank of Israel Coronavirus ก็เรารู้จักอย่างดีนะครับเปลี่ยนแปลงโลกของเรานะครับในปี2563 has caused a baby boom ทำให้เกิด

ก็คือนกยูงนกกระจอกเทศและ uh, แปบ,บูนครับเพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้น have increased in numbers after the zoo closed because of COVID 19หลังจากที่สวนสัตว์ปิดตัวนะครับปิดกิจกรรม because of COVID 19เนื่องจาก c o v i d 1 9 15 animals were born at the tiny k a l k i l y a Zoo สัตว์15ตัวครับก็เกิดในภาษาอังกฤษ to be born ก็เป็น passive voice นะถูกเกิดนะ were born at the tiny kalkilia zoo ก็คือที่สวนสัตว์เล็กๆที่มีชื่อว่า kalkilia ผมน่าจะออกเสียงไม่ถูกครับเพราะเป็นภาษาของอิสราเอลครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็น่าจะใกล้เคียงนะ During the two months that it shut its doors to visitors. during, the two months that it shut its doors to visitors. ก็คือสองเดือนที่มันปิดประตู, visitors. Three times more than usual. Uh, an ostrich laid eggs in normal years, That laid eggs in normal years rarely had the chance to incubate them properly ครับอาบอว่านักกระจอเทศกระจอกเทศที่ฟักไข่นะครับที่ออกไข่ในป,ปีที่ปกติครับไม่ค่อยมีโอกาสครับที่จะฟักไข่ครับในภาษาอังกฤษ incubate เป็นคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็แปลว่าฟักตัวครับ สำหรับนกหลายประเภทครับก็คือ to incubate i n c u b a t e ครับแล้วก็คำว่า lay eggs ครับก็คือวางไข่นั่นเองครับปกติไม่ค่อยมีครับแต่ว่าปีนี้ได้เท่าไหร่ครับเรามาดูประโยค but this year she produced 11 e g g s แต่ปีนี้ก็ได้ออก11ครับไข่11อเฟอง And because there weren't many people around her และเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีคนที่อยู่รอบๆอบเขา She was able to build a nest โอ้น่านักมากเลยครับปีนี้นักกระจอกเทศสามารถที่จะสร้างรังนกครับสำหรับลูกของเขาโอ้ oh. The zoo reopened in late May ครับสวนสัตว์ก็ได้เปิดอีกครั้งหนึ่งใน late May ครับ mm hmm. เดือนเมยก็น่าจะรู้จักนะ mm hmm. ก็คือพฤษภาคม mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วถ้าพูดถึง late May ครับ late May mm hmm. ก็คืออปลายเดือนนะครับ late in the month mm hmm. ในภาษาอังกฤษ mm hmm. ก็คืออปลายเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับ and zoo officials are hoping the new animals will draw visitors แล้วเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์มีความหวังว่าสัตว์ใหม่พวกนี้จะดึงดูดผู้มาเยี่ยมก็คือ Draw ครับจำได้ไหมเมื่อวันตอนที่เราพูดถึง Lottery นะครับมันแปลว่า Draw นะครับก็คือดึงออกดึง,ดงความสนใจทีนี้เขาก็ใช้กับ Visitors ครับเขาหวังว่า เนื่องจากว่ามีลูกเยอะแยะเลยนะครับก็หลายคนก็อาจจะมาเยี่ยมโอเคฉันวันไอทีจะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go.Coronavirus has caused a baby boom in a zoo in the West Bank of Israel.Peacocks, ostriches, and baboons have increased in numbers after the zoo closed because of COVID-19. Fifteen animals were born at the tiny Kalkila Zoo during the months that it shut its doors to visitors, three times more than usual, zoo officials said. An ostrich that laid eggs in normal years rarely had the chance to incubate them properly, but this year she produced 11 eggs, and because there weren't people around her, she was able to build a nest. The zoo reopened in late May, and zoo officials are hoping the new animals will draw visitors. Pom gumi kwam wang Pom Andrew Big, summa na big story. Motwila podi kap maa. Reo maakle kap wane. Pepin laikap, sub dana jakap e kang ning na kap. Summa Have a great day, and we'll see you again next week on the big story. Goodbye.